สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งครับกับ Eating Right Tutorial ครับสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำครับสำหรับคนที่เพิ่งลง Windows ใหม่ล่าสุดเลยครับฝุดกันเลยทีเดียวนะครับลงมาแล้วเราต้องการจะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเราจะไปดาวน์โหลดจากไหนนะครับตรงนี้จะเป็นเฉพาะของ Windows เท่านั้นนะครับถ้ามันเป็น iOS เป็น Linux นี่ไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าเราจะใช้นะครับตัวแอปพลิเคชัน Microsoft Store นั่นเองในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาใช้งานในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับสำหรับโปรแกรมที่เราต้องการจะดาวน์โหลดลงมาในใช้งานในเครื่องของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ง่ายๆเลยครับอย่างแรกคือ Browser Social Network นะครับโปรแกรมดูหนังฟังเพลงนะครับอรรถประโยชน์นะครับมีอะไรอีกอะแต่งภาพนะครับประมาณนี้แหละหลักๆแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเราจะแนะนำตัวโปรแกรมที่มันสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับมาดูซิว่าจะได้ยังไงติดตามรับชมคลิปวันนี้เลยดีกว่านะครับกับการเข้าใช้งานโหลดแอปพลิเคชันใน Microsoft Store ครับหลังจากที่เราลง Windows เรียบร้อยแล้วโหลดฟรีไม่ติดไรน้ำไม่ติดไวรัสมาดูเลยดีกว่านะครับอย่างแรกครับเราไปที่ปุ่ม Start ก่อนนะครับอันดับแรกดูคำว่า Export นะครับถ้ามันมีคำว่า Microsoft Store อยู่ตรงนี้ครับก็มาพิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับตรงช่องค้นหานะครับ MICRO นะครับ OFT นะครับเคาะ1ครั้ง ST นะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็น Microsoft Store ตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับ1ครั้งตรงนี้ถ้าเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยนะครับเขาจะให้เราเชื่อมต่อกับทางด้านอีเมลของ Hotmail ก่อนนะครับถ้าเราไม่มีอีเมลจาก Hotmail เราจะไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆของพวกนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปทำอีเมลจาก Hotmail ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นครับเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยมันจะมีคำว่าตรงนี้อยู่นะครับเขียนแบบตัวใหญ่ๆบักเอฟเลยครับแอปฟรียอดฮิตนะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องไปไหนไกลนะครับกดมานะครับกดคำว่านะครับดูทั้งหมดนะครับนี่นะครับนะถ้าเราไม่ดูทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีให้เราดูแค่เนี่ยนะครับมี Facebook มี LINE มี Netflix มี TikTok มี Messenger แล้วก็ iTunes นะครับมีแค่นี้เรากดดูทั้งหมดนะครับมาแล้วทีเนี้ยนะครับเราก็สามารถไปดูตรงกรองได้นะครับตัวกรองจะเอาแบบไหนครับฮิตฟรีฮิตชำระเงินคะแนนสูงสุดพิเศษใหม่กำลังนิยมขายดีที่สุดนะครับยอดนิยมนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยลดราคาหรือไม่นะครับโอเคทั้งหมดก็จะมีอะไรบ้างครับการเงินส่วนบุคคลตั้งค่าบุคคลการแพทย์การศึกษาเกมกีฬาความบันเทิงความปลอดภัยช้อปปิ้งท่องเที่ยวเด็กและครอบครัวธุรกิจผลผลิตเพลงถ่ายภาพวิดีโอไลฟ์สไตล์สังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองครับสุขภาพและฟิตเนสมีหมดทุกอย่างเลยครับอันนี้นะครับผมนะอย่างแรกครับที่เราต้องดาวน์โหลดเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะคุยงานหรือว่าคุยไลน์นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราตัวแรกก็ที่แนะนำก็คือตัวนี้ครับ LINE นะครับโหลดฟรีไปเลยครับไม่ต้องไปเข้าเว็บ LINE อะไรสักอย่างครับโหลดไปเลยนะครับอันนี้โหลดได้กดคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะมีให้เราตรงนี้ครับตรงข้อความที่เขียนว่าเปิดเนี่ยคือนอกจากว่าตรงเนี้ยผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วมันก็เลยเป็นกลายเป็นเปิดนะครับถ้าเราไม่เข้างานครั้งแรกเนี่ยครับกดรับหรือกดติดตั้งเข้าไปปุ๊บมันก็รอเหมือนกับการใช้งานในมือถือของเราเนี่ยแหละครับรอไปนะครับอย่างแรกคือ LINE นะครับอย่าง2ครับถ้าเราต้องการที่จะมีนะครับถ้าเรามีพวก Netflix อยู่แล้วนะครับเราอยากจะโหลดแอปมาเหมือนในมือถือเนี่ยก็โหลดได้จากตรงนี้ครับเป็น Netflix ต่อมาครับ Facebook ครับอันนี้ก็มีให้เราโหลดเหมือนกับในมือถือเช่นเดียวกันนะครับเราจะโหลดก็ได้หรือเราจะเข้าเว็บไซต์ในเว็บเบราว์เซอร์ของเราก็ได้แล้วแต่เรานะครับตรงนี้ TikTok นะครับก็อีก1ตัวครับสำหรับความบันเทิงครับกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดรับนะครับตรงนี้ปุ๊บถ้าเราไม่ชัวร์ว่ามีอะไรบ้างเราลองอ่านดูครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอันนี้มีขนาดเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างนะครับจะบอกหมดเลยนะครับต่อมาเราก็ลงมาครับโปรแกรมอีก1ตัวครับก็คือโปรแกรมสำหรับการดูนะครับไฟล์ PDF นะครับตัวนี้จะเป็นตัวฟรีครับ Adobe Acrobat Reader DC นะครับตัวนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเนี่ยกดติดตั้งปุ๊บก็จะใช้งานได้นะครับตัวนี้ถ้าใครที่จะเหมาะกับการตัดต่อคลิปวิดีโอสั้นๆครับก็ใช้ตัวนี้ครับ CapCut นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการอะไรมากมายครับตัดได้เลยนะครับเนี่ย
ภาพก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงลึกกันอีกทีนึงครับในพวกของแอปพลิเคชันตัดต่อนะครับอันนี้เราก็ดูรวมๆไปก่อนแล้วกันนะครับต่อมาครับถ้าเราจะใช้การประชุมสายแบบทางไกลครับเราก็ต้องใช้ Zoom นะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับโปรแกรมแอปพลิเคชัน Zoom ก็มีให้นะครับตอนนี้มี LINE นะครับ LINE 1นะครับมี Facebook นะครับมีอะไรอีกมี TikTok นะครับTikTok นะครับมี PDF นะครับPDF นะครับมีตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็โปรแกรม Zoom นะครับคุยกันทางไกลนะครับตัวนี้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นเบราว์เซอร์นะครับที่แนะนำนะครับเบราว์เซอร์ที่เราแนะนำก็คือตัวนี้ครับ Microsoft Edge นะครับเป็นของ Windows เองเลยนะครับอันนี้พัฒนามาจากตัว Microsoft Explorer นะครับไม่ใช่ Microsoft Explorer นะครับคนละอันกันนะครับอันนี้ก็เป็น Microsoft Edge นะครับต่อมาครับโปรแกรมตกแต่งรูปภาพครับยอดนิยมเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ครับ PhotoScript เวอร์ชัน10นะครับ X ดาวน์โหลดฟรีนะครับตัวนี้มันจะมีธรรมดากับตัวโปรนะครับเราสามารถกดได้เลยนะครับต่อมาครับโปรแกรมดูหนังฟังเพลงครับก็นี่แหละครับโปรแกรมยอดนิยมมากมากเลยก็คือโปรแกรมกลัวครับ VLC Media Player นะครับโปรแกรมนี้ดูได้ทุกไฟล์วิดีโอ MKV MOV MP3 MP4 AVI โอ้ดูได้หมดนะครับแต่เป็นไฟล์วิดีโอนะครับต่อมาครับถ้าเราชื่นชอบแบบพวกแบบ Lดูหนังดูซีรีส์ครับนี่อีกหนึ่งตัวพรายวิดีโอนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เหมาะกับการดูหนังนะครับตัวนี้จะเป็น for Windows แต่เราต้องมีพวก ID อะไรอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ครับถ้าเราใช้การ์ดจอนะครับของNVIDIA ครับก็ควรจะมีตัวนี้ติดไว้ด้วยครับเป็นการคอนโทรลต่างๆนะครับต่อมาครับพวกหนอนหนังสือครับก็ควรจะมีแอปนี้ไว้ติดเครื่องไว้สักหน่อยก็คงจะดีนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวสำหรับการอ่านอีบุ๊กที่เราดาวน์โหลดมาจากเว็บอุบบีบ้างเว็บอะไรของมันที่มันมีให้ดาวน์โหลดให้ซื้อนะครับเราก็สามารถเปิดใช้ตัวนี้ในการอ่านได้เลยนะครับต่อมาก็มีเว็บเบราว์เซอร์อีกหนึ่งตัวครับหมาป่าไฟครับอันนี้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับคล้ายๆกับตัว Microsoft Edge นะครับอันนี้ลงมาอีกนะครับมีลายอีกไหมนะครับเครื่องคิดเลขนะครับตัวนี้ก็กดไปนะครับและตัวนี้ครับสำหรับใครที่ใช้สำหรับการแตกไฟล์นะครับควรจะมีไว้ครับควรจะใช้ไว้เลยนะครับตัวนี้นะครับ 7-Zip ครับก็เป็นการโปรแกรมแตกไฟล์ยอดนิยม1ตัวนะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดตัวนี้ปุ๊บแล้วก็กดติดตั้งนะครับรอสักครู่นึงแล้วก็ทำการแตกไฟล์ได้เลยนะครับต่อมาครับสายแคปภาพครับตัวนี้ครับก็ควรจะมีไว้ติดเครื่องหน่อยนะครับนี่ครับสนิทและภาพล่างครับตัวนี้ครับแล้วก็ OBS ครับ Studio นะครับชื่อนี้อาจจะคุ้นหูใครหลายๆคนครับอันนี้ก็จะเป็นแนวไลฟ์สดนั่นเองครับ Facebook YouTube นะครับก็ใช้ตัวนี้แหละไลฟ์ได้เลยนะครับฟังก์ชันหลากหลายนะครับก็ลองดูนะครับ TeamViewer ครับก็สำหรับคนที่นะครับทำงานการเชื่อมโยงรีโมทครับผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ทางไกลนั่นเองนะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเราโหลด TeamViewer เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเครื่องที่เราต้องดึงมาเนี่ยต้องมี TeamViewer เหมือนกันนะครับถ้าไปดาวน์โหลด TeamViewer มาแล้วเป็น Microsoft Remote เนี่ยมันก็คนละอันกันก็ไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนู้นมาได้นะครับฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันไหมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแอปพลิเคชันสำหรับดูหนังเหมือนกันครับแต่ว่ามาจากในค่ายของจีนนะครับนี่ถ้าเป็นพวกซีรีส์จีนซีรีส์อะไรหนังการ์ตูนอะไรพวกนี้ครับก็ตอนนี้จะมีเยอะหน่อยนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่น่าจะโอเคเลยครับสำหรับตัว Foxfit นะครับ PDF Reader นะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับ Adobe Acrobat นะครับคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้นะก็จะคือสามารถแก้ไขข้อความได้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับโปรแกรมฟังเพลงนะครับตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเป็น Grom Player นะครับก็คือดูหนังแนวเดียวกับเท่านั้น VLC นั่นนะครับแต่นี่มาจากค่ายเกาหลีนะครับตัวนี้ดูได้ทุกไฟล์นามสกุลเหมือนกันนะครับและนี่ครับเป็นโปรแกรมตัดต่อยอดนิยมครับชื่อมาใครๆก็รู้จักแล้วครับโปรแกรมนี้ครับ Wondershare Filmora นะครับก็
ก็มีให้เป็นแอปโหลดฟรีในนี้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับอันอื่นจะมีอะไรไหมครับก็ตัวนี้ครับอันนี้นะครับก็จะเหมาะกับพวกที่เป็นสาย Word Microsoft Office ในพวกต่างๆพวกนี้เพราะว่า Office บางทีเนี่ยเราโหลดมาแล้วมันต้องเสียเงินครับเราก็ไปดาวน์โหลดพวกฟรีๆพวกนี้มาใช้งานได้นะครับหน้าตาการทำงานก็จะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยนะครับรูปแบบการทำงานนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับเป็นแปลงไฟล์นะครับ Word อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นคล้ายๆกันแบบนี้มันก็จะตอบโจทย์นะครับแล้วก็รองรับพวกไฟล์ DOC DOCX พวกนี้ก็สามารถเปิดกับโปรแกรมแบบนี้ได้นะครับและนี่ครับก็คือโปรแกรมฟังเพลงยอดนิยมครับปัจจุบันนี้ WinAmp มันก็หายสาบสูญไปตามกาลเวลาครับก็จะเหลือแต่ตัวโปรแกรม IM นี่แหละครับที่ยังอยู่นะครับก็ใช้ตัวนี้ฟังเพลงได้เพิ่มเพลงอะไรได้หมดเลยนะครับรองรับไฟล์ค่อนข้างหลากหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมดูภาพนะครับนี่นะครับควรจะมีไว้ครับโปรแกรมนี้สำหรับโปรแกรมดูภาพนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวโปรแกรมตัดริงโทนนะครับใครที่ชอบตัดแนวริงโทนแนวเพลงมือถือมาใส่ในมือถือนะครับก็ตัวนี้ได้เลยนะครับจัดไปนะครับอันนี้ก็เป็น ADC Photo Studio ครับเป็นแนวเดียวกับการดูภาพนะครับเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้นะครับใช้ตัวนี้น่าจะดีกว่าแต่ว่ามันเขียนว่ารับเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวฟรีนะครับสแกนไวรัสนะครับจะใช้ไหมก็ได้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่เราครับตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวโปรแกรมตัดต่อวิดีโอครับสามารถใช้งานกับ360ได้ด้วยนะครับถ้าใครมีกล้อง360องศาเนี่ยตัดกับตัวโปรแกรมตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับอย่างที่เราครอบคลุมแล้วตอนเนี้ยนะครับนี้บอกไปนะครับผมว่ามีโปรแกรมไหนที่มันน่าใช้บ้างก็ลองไปใช้กันได้เลยครับลองโหลดดูคลิกดูตามที่ผมบอกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอจากลาทุกคนเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคราวหน้าสวัสดีครับ